โอ้โหในยกที่4ที่ผ่านไปเนี่ยครับทางด้านอนุวัฒน์นี่โดนเยอะเหมือนกันคุณสิงห์ขาวเวลานี้ก็เท่าที่มองแล้วเนี่ยก็ได้อยู่หมัดเดียวนะยก1เนี่ย2แต้มหมัดนั้นหมัดเดียวแต่ว่าทางด้านเพชรเอกนี่ก็ไล่ตีตื้นขึ้นมาพูดง่ายๆนี่ยกนี้ใครได้คนนั้นชนะต้องถามว่าฟันธงอย่างนี้เลยต้องถามว่าแซงไม่แซงแซงไม่แซงเท่านั้นเองไปเลยครับพระศึกษาทุกรุ่นนะครับเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตท่านอาจารย์นบน้อมอ่าวสุคนที่โรงแรมปรินซ์ตันปาร์คข้างสน.ดินแดงวันที่25พฤษภาคมเวลา 11:30 นอาหารกลางวันครับมีบุฟเฟ่อาจารย์นบน้อมอ่าวสุคนอดีตกรรมการมวยชื่อดังนะครับพระศึกษาทุกรุ่น25พฤษภาคมมาดูยกสุดท้ายเพชรเอกสิเจ้าพ่อโอ้โหซัดแข้งดังเปี้ยเลยทีเดียวฝ่ายน้ำเงินครับฝ่ายแดงอนุวัฒน์เก้าสำลีต้องเร่งแล้วนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้อนุวัฒน์นั้นต้องเดินเข้าหาแล้วล่ะครับได้หมัดนั้นหมัดเดียวแล้วได้แล้วก็หายไปเลยได้หมัดเดียวนะครับแต่ว่าเพชรเอกเนี่ยโหทำมาตลอด2 3 4มาดูว่ายก5จะตัดสินกันอย่างไรมาวัดดวงกันแบบไหนก็ต้องดูว่าอนุวัฒน์จะใช้หมัดขวาได้ไหมหรือมีลูกอื่นมาแก้ไขเพชรเอกนาทีนี้ไม่เข้าแล้วนะครับฉาบฉวยย้ำฉาบฉวยแล้วเร่งมีพายอนุวัฒน์นี่ต้องเดินเข้าหามวยหมัดเดินเข้าหาก็เข้าทางครับเข้าทางมวยเชิงมวยฝีมือและต้องดูอนุวัฒน์จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรขอขวาสักทีนึงแต่ว่ายังไม่ออกหมัดนะครับไม่มีจังหวะอย่างนี้การให้คะแนนเขาก็ให้เป็นยกๆนะครับพอหมดยกก็รวมคะแนนทีหมดยกก็รวมคะแนนทีหนึ่งอนุวัฒน์ตัดเพชรเอกไม่ให้เข้าใกล้นี่เน็บแล้วตีกันเชียงเลยโอ้ยอนุวัฒน์โดนอีกแล้วไม่มีจังหวะออกหมัดคุณสิงห์ขาวพอเพชรเอกถูกนับไปแล้วเนี่ยพอเขาบีบเกมให้ระยะสั้นๆลงเนี่ยโอกาสออกหมัดไม่มีเลยของอนุวัฒน์อนุวัฒน์เดินอ้าวเข้าร่องแข้งของเพชรเอกอีกแล้วตีไม่ตีแฟนๆเงียบแล้วสิตอนนี้โอ้โหแต่ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอนุวัฒน์เองก็ขยันขนาดได้นับแล้วนะครับยังทำอะไรเพชรเอกไม่ได้เลยเพชรเอกโอ้โหตั้งแต่ยก2มาแล้วนี่เปรียวไปหมดเลยอนุวัฒน์ต่อยไม่ถูกได้มาเดียวแท้ๆเลยหลังจากนั้นเพชรเอกก็ทำคะแนนมาตลอดหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวก็รอสักครู่นึงเพราะจะต้องมีการประกาศคะแนนแล้วก็นี่นะครับฝ่ายแดงนี่และเพชรเอกดีอกดีใจลุ้นหน้าดูเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอนุวัฒน์ก็อยู่ที่มุมต้องมีการรวบรวมคะแนนแล้วก็ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการด้วยแล้วฝากอีกนิดนึงวันศุกร์ที่1สนามมวยหัดใหญ่นะครับงานนี้ก็เปเล่กฤษดาร่วมกับชุนนะครับก็ได้จัดรายการในศึกมหาชนวันกฤษดากับเกียรติเพชรก็มีณรงค์ชัยวสุทธรนนท์กับจงสนั่นวันเซียนดำนี่เป็นคู่มวยและ22ของปิ๊กนะครับปิ๊กก็คล้ายวันเกิดของปิ๊กวันบุญญาท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้เป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นเฟเธอร์เวทฝ่ายแดงก็คืออนุวัฒน์แก้วสำริดน้ำเงินก็คือเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อและขณะนี้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการธันวุฒิรังรองอนุสรให้อนุวัฒน์แก้วสำริดฝ่ายแดง47คะแนนให้น้ำเงินเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อ48คะแนนกรรมการอวยพรเขียวกุ้งกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์มีความเห็นเหมือนกันให้แดง47น้ำเงิน48เป็นอันว่าเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อครับได้เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับประธานที่ปรึกษาของบริษัทบอสบ็อกซิ่ง 2000ได้กรุณาขึ้นคาดเข็มขัดให้กับแชมป์คนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเรียนเชิญครับนี่คือเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อครับ
ป็นแชมป์ซึ่งการชกของมวยทั้งคู่นั้นสมศักดิ์ศรีสุดยอดมวยไทยเหลือเกินครับขอบคุณครับท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับในฐานะที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในการชกวันนี้ครับขอบคุณครับตอนนี้พบกับโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมาชมมวยคู่ที่